Smart รับแขก 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 Smart รับแขกโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวนลอยเหลือล้นทนเหลือหลายสมาร์ทรับแขกประจำคืนวันศุกร์ครับวันศุกร์มีความสุขแล้วก็มีความพิเศษสุดๆมาฝากกันสวัสดีครับเต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครับแล้วก็สวัสดีชาว Smart Radio ด้วยนะครับแล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชนะครับครับผมชาวนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับนะครับครับหลังจากครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยวันนี้ต้อนรับเต๋าเข้าสู่ Smart Radio อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงด้วยครับขอบคุณครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับโอเคได้ตัวใหญ่ป่ะวะถ้าตัวใหญ่ก็ฝากไม่ไหวนะลูกถ้าไม่ใหญ่ครับก็มา70กิโล70โอ้โอเคช่วงนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับเต๋าร่างกายก็แข็งแรงดีครับผมแข็งแรงดีนะครับแนะนำนิดนึงอันนี้คือเต๋าเศรษฐพงศ์หรือว่าเต๋า AF8 นั่นเองครับอยู่ในสายกับพี่นัทเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เต๋ามาคุยกับเราในช่วงของเทศกาลกินเจพอดีเลยกินเจใช่ก็คือวันนี้เนี่ยพี่ไม่ทานไงเต๋าทานไหมครับเต๋าไม่ได้ทานครับอ้าวแล้วเรามาคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยเต๋าคุยกันเรื่องเพลงใหม่ของผมครับอ๋อผมคิดว่าเต๋าจะมาชวนคุณฟังกินเจก็ถ้าใครอยากทานเจก็ทานครับถ้าใครไม่เคยทานมาก่อนก็ลองทานดูก็ได้แต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะสักบางทีก็วันหนึ่งทานสักมื้อสองมื้อก็ได้เนาะเพราะช่วงนี้อาหารเจก็ละลานตาเลยทีเดียวหลังจากที่เข้าเรื่องเข้าราวครับจริงๆแล้ววันนี้น้องชายผมมาเนี่ยเขาจะมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดแต่หลายคนเนี่ยจำเต๋าได้อยู่แล้วแหละจาก AF8 Academy Fantasia นะครับแล้วก็หลังจากที่ออกจากบ้านปุ๊บก็มีการส่งเพลงเพราะเธอคนเดียวใช่ไหมเป็นซิงเกิลแรกใช่ครับให้เราได้ฟังกันมาแล้วนะครับวันนี้เต๋าก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากชาว Smart Radio ด้วยนั่นก็คือเพลงอยากจะมาไหมครับอยากจะมาไหม Believe Me ใช่ไหมครับผมอันนี้พี่ข้องใจมากเลยทำไมต้อง Believe Me ก่อนอะก็เราเชิญชวนเขามาใช่ไหมครับฮะแล้วเราจะทำยังไงให้เขามากับเราแบบว่าเฮ้ยมาเถอะ Believe Me เชื่อฉันอะไรเงี้ยปลอดภัยแน่นอนไม่หลอกงี้ไม่หลอกเธอหลอกอะไรเงี้ยจากซิงเกิลแรกจนถึงซิงเกิลล่าสุดเนี่ยนับดูแล้วมันก็เกือบปีเลยเนาะต่อเนาะก็เกือบปีครับผมแสดงว่าใช้เวลาในการทำซิงเกิลนี้ค่อนข้างนานไหมครับก็เตรียมตัวนานเหมือนกันครับพ่อไปเรียนร้องเพลงเพิ่มไปเรียนเต้นด้วยคือเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมเต็มที่กว่าที่จะออกซิงเกิลอยากจะมาไหมนี่ออกมาใช่ครับก็เตรียมพร้อมเต็มที่มากๆครับอย่างที่เต๋าบอกว่าเตรียมพร้อมเต็มที่มากๆเนี่ยส่วนร่วมหลักๆเลยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละเพลงนี้เป็นเพลงของเต๋าเสียงร้องก็คือเสียงเต๋าอยู่แล้วนะครับที่มีการถ่ายทอดออกมานอกเหนือจากเสียงของเราเองมีส่วนร่วมหรือว่าได้ใส่ความเป็นตัวของเราลงไปในเพลงยังไงบ้างไหมครับเต๋าอ๋อก็มีครับผมก็ตั้งแต่ได้รู้ว่าเราจะต้องได้ทำซิงเกิลใช่ไหมครับเราก็ไปค้นหาข้อมูลเลยครับว่าเราชอบเพลงแบบไหนอยากทำเพลงแบบไหนเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงครับผมแล้วเราก็มานำเสนอกับพี่ทีมมาร์เก็ตติ้งครับพี่ที่ทำเพลงแล้วก็ทางครูเต๋าด้วยที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับก็มาคุยกันก็มาเสนอความคิดเห็นนะครับว่าอยากได้ภาพออกมาเป็นอย่างนี้อยากให้เต้นประมาณนี้อยากให้แบบว่าอารมณ์เพลงประมาณนี้ซึ่งเราก็ยื่นข้อเสนอไปหลากหลายเหมือนกันแล้วพี่เขาก็เลือกมาอันไหนที่แบบว่าเหมาะสมกับเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเข้าห้องอัดแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยแบบว่าเราอยากออกเสียงประมาณแบบนี้ดีไหมครับคุณครูอะไรก็ปรึกษากันตลอดครับคือระหว่างที่เราเข้าห้องอัดเราก็มีการเสนอเทคนิคต่างๆไปอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้พอประมาณไหมอะไรเงี้ยเนาะเรียกได้ว่าเพลงนี้คือเหมือนเป็นโซโล่ซิงเกิลแรกเต็มๆของเราเลยก็ว่าได้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเลยอย่างนั้นดีกว่าซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกเลยนะครับหลังจากที่เรียกได้ว่าปล่อยเพลงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเต๋ากระแสตอบรับสำหรับตัวเต๋าเองตอนนี้ถือว่าพอใจมากน้อยขนาดไหนครับก็พอใจนะครับผมเพิ่งปล่อยมาวันที่1 ตุลาใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ได้ยินข่าวว่าติดชาร์ตหลายคลื่นแล้วเหมือนกันครับผมแฟนๆก็ชอบด้วยครับผมครับผมก็ให้การตอบรับดีเลยทีเดียวครับและหนึ่งในคลื่นนั้นก็คือ Smart Radio ของเราด้วยจริงเหรอใช่แล้วเพิ่งเข้ามาเป็นครับขอเพลงกันเข้ามาด้วยครับเพิ่งเข้ามาเป็น New Entry สัปดาห์ล่าสุดนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ในชาร์ตอันดับที่16นะว้าวหวังว่าสัปดาห์นี้หลังจากที่เราคุยกับเต๋าเสร็จปุ๊บอยากไปอยู่อันดับไหนครับเต๋าขอเลยโอ้โหถ้าเป็นไปได้ก็ขอที่1เลยแล้วกันนะอยากสัมผัสที่1ของแต่บัลลังก์ที่1ตามเจ้าต้นไปเนาะเพราะว่าเจ้าต้นส่งจักรวาลมาอยู่อันดับ1ประมาณ 4-5 สัปดาห์เลยทีเดียวอ๋อเพลงพี่ต้นใช่ตอนนี้ส่วนคู่หูเราเนี่ยคชาก็ตอนนี้อยู่ในชาร์ตเหมือนกันอันดับ5ว้าวสุดยอดต้องเบียดคชานะจะยอมเบียดหรือว่าจะยอมให้เขาเป็นอันดับ1 ผมก็ยอมไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้โอเคดีมากดีมากน่ารักมากแล้วตอนพูดถึงเพลงอยากจะมาไหมเนี่ยอันนี้ถามแบบว่าเป็นส่วนตัวนิดนึงสิตอนนี้มันเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วเนี่ยเต๋าเอาให้ใครฟังเป็นคนแรกครับเพลงนี้จำได้ไหมให้ใครฟังเป็นคนแรกเหรอครับก็จริงๆแล้วเนี่ยให้ใครฟังเป็นคนแรกคือได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับอ๋อก็คือวันนั้นวันที่1 ตุลาคมเลยก็คือปล่อยพร้อมกันแล้วทุกคนก็ได้ฟังพร้อมกันพร้อมเช้าเลยฮะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะปล่อยช่วงเย็นๆแฟนก็รอกันช่วงเย็นพอตอนนั้นผมไปทำงานครับไปทำงานอยู่ตอนเช้าครับแล้วแฟนก็แบบว่า Twitter มาว่าเพลงปล่อยแล้วนะอะไรเงี้ยเฮ้ยปล่อยแล้วเหรอทำไมเรายังไม่รู้เรื่องเลยเราปล่อยตอนเย็นอะไรเงี้ยครับแต่รู้ว่าปล่อยวันที่1แต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาไหนอะไรเงี้ยฮะครับผมปล่อยประมาณ9 โมงเช้าครับก็ได้ฟังกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับอ๋อก็กลายเป็นว่าหลังจากที่มัน complete 100% แล้วเนี่ยได้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศคนที่รักเต๋าทุกคนก็ได้ฟังพร้อมกันไปแล้วครับผมอย่างนี้ MV ออกมาหรือยังอะเต๋า MV ถ่ายทำเสร็จแล้วครับผมแต่ว่าจะปล่อยออกมาวันที่1 พฤศจิกายนครับผมทางช่อง True Music เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับ1 พฤศจิกายน True Music นะครับ 18:00 น.เจอกันMV นี้ใครเป็นนางเอกครับน้องเซเรน่าครับน้องเซเรน่าจากช่อง3แล้วพระเอกล่ะครับพระเอกก็เป็นผมเองครับผมเต๋าเศรษฐพงษ์เนี่ยอ๋อคุณเต๋าเศรษฐพงษ์เองเหรอครับใช่แล้วผมทุ่มทุนมากเลยครับเยี่ยมมากร้องเองเล่นเองด้วยร้องเองเต้นเองเล่นเองครับเต้นเองแน่นอนล่ะเพลงอยากจะมาไหม Believe Me มันจะมีจังหวะเพราะฉะนั้นมันจะมีท่าเต้นหรือว่าท่าจำอะไรบ้างไหมเต๋าให้เราดูใน MV มีครับผมก็มีท่าจำในท่อนฮุกนะฮะก็อยากให้แฟนเนี่ยฝึกเต้นกันเดี๋ยวมาเจอกันในคอนเสิร์ตเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพูดถึงคอนเสิร์ตนี่มีแพลนคอนเสิร์ตของเราเองบ้างไหมช่วงนี้ก็มีมินิคอนนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นมินิคอนเสิร์ตมากกว่าครับผมแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเห็นว่าจะขึ้นไปแจมกับน้องๆ AF8 ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายนนี้ที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นใช่ไหมครับก็อาจจะได้ไปเจอกันในงานนั้นก่อนแต่ระหว่างนี้ก็คือติดตามอัปเดตคิวงานตารางงานต่างๆอาจจะได้ไปเจอกันเป็นมินิคอนซะส่วนใหญ่มินิคอนเป็นตามงานอีเวนต์แต่ก็ไม่ได้ว่าเจอหน้ากันบ่อยจนเกินไปจะเบื่อหน้าแฟนคลับหรือเปล่าไม่เบื่อหรอกครับผมเจอกันจนแก่จนตายก็ไม่เบื่อครับโอ้โหปากแกที่หวานเหมือนเดิมเลยเต๋า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่เต๋าออกจากบ้านคือจะบอกว่าได้ชิมลางแล้วก็ลองงานมาหลายๆด้านเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์ก็ไปเล่นมาด้วยครับซีรีส์เขาเป็นก็เพิ่งจบไปครับอ๋อแล้วจะมีออกเป็นแผ่นเป็นบ็อกเซตอย่างนี้ไหมอันนี้ต้องรอติดตามทาง True Vision ครับว่าจะอะไรยังไงครับสนุกไหมครับได้เล่นถือเป็นซีรีส์หรือว่าละครเรื่องแรกไหมเต๋าเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยครับอ๋อชิมลางเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกฮะแล้วละครเล่นแล้วภาพยนตร์จะมีให้เราดูบ้างไหมครับภาพยนตร์นี้มีแน่นอนครับผมถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชื่อเรื่องว่ายอดมนุษย์เงินเดือนครับก็น่าจะเข้าฉายภายในปลายปีนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันในโรงภาพยนตร์เลยเนี่ยนะใช่ครับผมดูในโรงหนังเลยครับโอ้ดีเยี่ยมเลยเล่นกับพี่ติ๊กเจษฎาพรชื่อเรื่องอะไรนะครับเต๋าขออีกครั้งหนึ่งยอดมนุษย์เงินเดือนครับยอดมนุษย์เงินเดือนอย่าบอกนะคุณเล่นเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยใช่ครับผมเป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งคนบุคคลในบริษัทแต่ว่าผมยังไม่เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเกือบเป็นเด็กฝึกงานครับอ๋อ เรื่องประมาณยังไงครับสักเล็กน้อยประมาณแบบว่ามันจะเป็นชีวิตของพนักงานออฟฟิศนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างในแต่ละวันในแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะเจอแบบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปอย่างพี่ต้นหอมเนี่ยครับพี่ต้นหอมก็เล่นเป็นบทแบบว่าเป็นคนที่แบบพนักงานที่แบบว่าโอ้มีหนี้ในบัตรเครดิตเยอะมากพอเดินออกปุ๊บเนี่ยเขาก็หักเข้าบัตรเครดิตหมดเลยอะไรเงี้ยไปดิ้นรนหางานใหม่อะไรเงี้ยครับผมหาจ็อบพิเศษขายดุนขายหนี้อย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วส่วนพี่ติ๊กก็แบบว่าต้องแบบว่าโดนเจ้านายกดดันนู่นนี่นั่นแบบว่าต้องทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จนู่นนี่ไอเราเนี่ยมันเป็นเหมือนแต่ว่าการที่ตัวละครตัวนี้ชื่อจือนะครับแต่การที่จือเนี่ยฝึกงานมาก็หลายที่แล้วครับไม่ผ่านโปรสักที ฝึกมา3-4ที่แล้วไม่ผ่านโปรสักทีก็มาจนมาถึงที่ปัจจุบันที่อยู่กับพี่ติ๊กนี่แหละครับอ๋อก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตของมนุษย์เงินเดือนใช่ครับแล้วจะมีแง่คิดต่างๆแล้วก็เป็นแบบตลกคอมเมดี้ด้วยอ๋อเป็นตลกคอมเมดี้ไม่ได้เป็นหนังผีใช่ไหมไม่ใช่หนังผีครับผมไม่มีผีแน่นะถ้าผีก็คือคนนี่แหละที่จะหลอกกันเนี่ยครับ ครับผมก็นั่นคือภาพยนตร์เราจะได้ดูกันสักประมาณต้นปีหน้าได้ไหมเต๋าปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ก็ได้ดูแล้วปลายปีนี้ครับเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นรอดูเต๋ากับการเล่นหนังใหญ่ง่ายๆดูในโรงเลยนะในโรงเลยได้ดูกันทั่วประเทศด้วยนะครับผม SMS ส่งเข้ามาเรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้หลังจากที่พี่นัทได้บอกไปว่ามีอะไรอยากจะถามเต๋าข้อความแรกเลยครับพี่เต๋าชอบเพลงแค่ของเรียนแบบไหมคะชอบครับผมเหรอชอบเพลงแค่ของเรียนแบบใช่ไหมชอบมากครับเพลงนี้นะครับใช่แล้วก็อีกข้อความหนึ่งอันนี้สปอยน้องกันหน่อยพี่เต๋ามีแฟนหรือยังคะโอ้แฟนนี่เต็มเลยฮะเนี่ยแฟนคลับเพียบเลยครับโอเคเต๋าฉันให้แกเป็นซูเปอร์สตาร์แล้ววันนี้ก็มีคือถ้าเรื่องราวของความรักมีแฟนเพลงแฟนคลับช่วงนี้ก็ลุยงานไปก่อนเนาะลุยงานครับผมยังเด็กอยู่อย่างงี้ก็มีคุยบ้างครับก็มีคุยอยู่ครับครับผมพี่เต๋ายังไม่ต้องรีบเพราะว่าเพิ่งจะ32เอง22อ๋อเหรอพี่บวกไปให้แค่10ปีเองเราเห็นเต๋าร้องเพลงมีจังหวะโยกกันมาก็2เพลงแล้วเนาะรวมเพลงนี้ด้วยซิงเกิลล่าสุดก็คืออยากจะมา My Believe Me นะครับซิงเกิลที่3เนี่ยจะร้องเพลงช้าบ้างไหมเต๋าอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับว่าทีมงานเนี่ยจะออกแบบให้ผมว่าเป็นยังไงหรือว่าผมเนี่ยต้องจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับกระแสเพลงนี้ด้วยนะครับผมถ้ากระแสเพลงนี้ดีเนี่ยโอกาสที่จะทำซิงเกิลต่อไปก็มีแน่นอนครับซิงเกิลต่อไปถ้าสมมติยังไงเนี่ยพี่นัทเชื่อว่ามีโอกาสได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้คือปล่อยมาแล้วก็เข้ามาในชาร์ตของเราตั้งแต่คือเป็น New Entry อันดับที่16เนี่ยเชื่อว่าไงกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือฝากไปถึงเต๋าด้วยว่าแฟนคลับรวมถึงชาว Smart Radio ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยอยากจะเห็นเต๋าร้องเพลงช้าๆแบบอกหักบ้างอยากเห็นเต๋าร้องเพลงช้าๆแบบอกหักบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เดี๋ยวไปยื่นเสนอกับทางทีมนะครับได้เลยครับยินดีขอบคุณมากนะครับที่ออกความคิดเห็นมานะฮะผมจะได้รู้ว่าแฟนๆต้องการแบบไหนอะไรเพราะว่าบางทีเราก็อยากเห็นเต๋าในมุมอื่นบ้างแต่ว่ามุมอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่าแค่SMS นึงเขาบอกว่าแค่เต๋ายิ้มก็ละลายแล้วค่ะ เอาล่ะเต๋าสำหรับดิจิตอลดาวน์โหลดครับยุคนี้อยากจะมาไหมเนี่ยมีช่องทางไหนในการให้น้องๆชาว Smart Radio ได้ดาวน์โหลดบ้างครับผมก็มีช่องทางแรกนะฮะก็ทาง www.truemusic.com ครับครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็ใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ True Move นะครับก็กด2222โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลย24ตัวนะครับ2222โทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงว่าอยากได้เพลงอยากจะมาไหมขอดาวน์โหลดหน่อยครับอะไรเงี้ยก็เขาก็จะจัดการให้ทันทีหรือว่าอยากได้เป็นเสียงรอสายเขาก็จะจัดการให้ทันทีเลยครับครับสำหรับลูกค้าของ True Move ก็จะสะดวกหน่อย24ตัวจำง่ายๆโทรออกนะครับครับผมหรือว่าwww.truemusic.com ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ขอร้องนะฮะโหลดของแท้นะครับอย่าโหลดโฟร์แชร์นะฮะช่วยกันหน่อยเนาะครับผมว่าของแท้คุณภาพดีกว่าแน่นอนครับคุณภาพเสียงชัดเจนและโหลดของแท้มีกระแสเข้าไปเยอะๆให้น้องได้เห็นให้เต๋าได้เห็นเนี่ยรับรองว่าได้ออกมาเป็นแผ่นซีดีเป็นอัลบั้มเดี่ยวแน่นอนครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับคนทำเพลงในวงการนี้ด้วยครับใช่นอกเหนือจากเราจะขอเพลงตามวิทยุฟังทุกวันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆมีฟีดแบ็กคือการดาวน์โหลดโดยตรงให้น้องได้เห็นน้องจะได้ร้องเพลงให้เราฟังนานๆด้วยสำหรับคนที่คิดจะดาวน์โหลดของปลอมนะยังไงสงสารศิลปินด้วยเนาะช่องทางการติดต่อเต๋าเลยครับอย่าง Twitter หรือ Instagram ที่เต๋าเล่นด้วยตัวเองนี่มีไหมเอ่ยมีครับผมถ้าผมเล่นเองนะครับก็มีTwitter ครับผมก็ TAOPHIANGPHOR ครับผม TAOPHIANGPHOR ครับเต๋าเพียงพออ๋อเต๋าแล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลย Instagram ก็ชื่อเดียวกันเลยครับผมแล้วก็ facebook.com/afchannel ครับนี่จะเป็นทางบริษัทจะดูแลอัปเดตผลงานให้ครับแต่ว่าถ้าเล่นเองจริงๆนะครับก็คือ Twitter เนี่ยฮะก็คือเล่นเองแน่นอนก็คือเป็นเต๋าเพียงพอรวมถึง Instagram ก็อัปเดตเองด้วยสำหรับใครที่อยากใกล้ชิดนะครับสุดท้ายละวันนี้พี่นัทให้เต๋าฝากอะไรถึงชาวนครศรีธรรมราชทั่วทั้งจังหวัดที่ได้ยินเสียงเต๋าอยู่วันนี้อาจจะเป็นทั้งคนที่ติดตามมาตั้งแต่ AF8 นะครับรวมถึงคนที่เพิ่งเคยได้ยินเพลงอยากจะมาไหมนี่ด้วยฝากอะไรถึงพวกเขาเลยเชิญครับลูกครับผมก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับอยากจะมาไหมนะฮะก็จากเต๋าเสถียรพงศ์นะครับหรือเต๋า AF8 นะครับก็ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็มาลองมาฟังกันดูนะครับถ้าชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมที่อย่างที่บอกไปนะครับก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยละกันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วน่ารักสบายๆสดใสนะครับก็ฝากแฟนๆชาวนครศรีธรรมราชนะครับชาว Smart Radio ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่นัทมากๆเลยครับผมที่เปิดเพลงของผมนะครับ ยินดีครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าชาร์ตมีการอัปเดตหรือว่าขึ้นไปแต่อันดับหนึ่งอย่างที่เต๋าต้องการเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่นัทจะบอกผ่านไปทางพี่ X นะได้เลยครับแล้วต้องมีเซอร์ไพรส์มาให้พวกเราด้วยนะได้เลยครับโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบเพลงของเต๋าไงก็ขอเข้ามาเยอะๆผ่านทาง Smart Radio ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณเต๋าเป็นอย่างมากเลยนะครับหวังว่าเร็วๆนี้นอกเหนือจากที่เราได้โฟนอินฝากผลงานกันแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยคงได้มีโอกาสมาเจอกันที่คลื่นสดๆสักครั้งหนึ่งนะครับเร็วๆนี้ยินดีเลยครับผมโอเควันนี้ขอบคุณเต๋ามากครับสวัสดีครับน่ามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนี่คือน้องเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือว่าเต๋า AF8 นั่นเองกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าอยากจะมาไหม Believe Me เดี๋ยวนัดทิ้งท้ายช่วงนี้โดยให้ฟังเพลงนี้กันแบบเต็มๆอีก1ครั้งนะครับตาจนตาเวลาเธอมองฉันนั้นใจสั่นๆตึกตักเหมือนฉันไม่เธอมือโดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เจอโอ้เธอใจสั่นอีกแล้วสิอยากจะมาไปในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่เธอมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไหมในใจที่รอให้เธอแค่คนเดียวสมาร์ทรับแขก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 โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวนลอยหรือเหลือล้นทนเหลือหลาย